แล้วคุณแม่มีกฎเหล็กไหมคะกฎเหล็กสำหรับลูกๆทุกคนค่ะคือถ้าวันใดไม่อยากจะเรียนแล้วไปมีครอบครัวคืออยากจะไปมีผัวมีเมียฉันจะหยุดการส่งเสียการเรียนให้เธอเพราะว่าถือว่าเธอเป็นผู้ใหญ่แค่นั้นเองค่ะแล้วถ้าเกิดยุ่งกับยาเสพติดการพนันแม่ก็จะไม่ยุ่งแล้วจะโบยจะเครียดด้วยโอ้ย เห็นภาพเลยให้เห็นภาพขู่ไว้งั้นแหละ แม่ใจดีครับ แม่ใจดีเนาะ แม่ผมไม่ดุจริงๆใช่ไหมคะไม่ดุไม่ดุครับถ้าจะถามต้องถามคนนู้นค่ะว่าดุไหม ดุไหมคะดุน้องมากกว่าเพราะน้องดื้อ ใช่หนูไม่ค่อยดื้อหนูก็จะเห็นแม่ผมแบบดุน้องบ้างแต่แบบดุไม่แรงเลยหนูแบบนี่ดุแล้วหรอแม่ผมก็เนี่ยแม่โกรธมากเมื่อกี้โอเคประมาณแบบมันเป็นแค่ 10% ของความโกรธของคนทั่วไปที่มีอะค่ะจริงเหรอเรามีความรู้สึกว่าผมประดาดุอะเป็นคนเนาะเขาอาจจะเพราะว่าเล่นเป็นตัวร้ายหรือเปล่าเป็นแบบตบนางเอกแต่ความจริงคือแบบไม่ใช่เลยจริงเนี่ยไม่เคยดุเขาเลยแล้วจนกระทั่งลูกแม้กระทั่งลูกหัวยังถามแม่โกรธคนเป็นไหมอะจริงเหรอจริงแต่ mindset ของพวกเราที่เป็น FC ของบุ๋มปนัดดาแล้วก็ติดตามทุกครั้งที่บุ๋มขยับตัวนี่พวกเขาดุถ้าเป็นคำพูดเรามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้ากับโจรผู้ร้ายถ้ากับคดีความถ้าทำร้ายผู้หญิงโอ้โหปนัดดาใส่เต็มพลังจะกางปีกปกป้องทุกคนจะแบบใช้ปีกนั้นเนี่ยฟาดฟันคนที่แบบเร็วๆมาทำร้ายผู้หญิงกับเด็กเราจะรู้สึกอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะโกรธมากอะไรอย่างเงี้ยเราจะยอมไม่ได้แล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าปนัดดาคือผู้หญิงดุเด็ดขาดมีแรงกดดันเยอะมีพลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับลูกๆกินข้าวอย่างลูกจะเป็นแนวนี้ใช่ไหมจริงค่ะคุณแอนจริงค่ะจริง20กว่าปีที่เป็นลูกแม่บุ๋มมาเนี่ยก็คือแม่ก็คือแบบว่าถ้ามาหาใช่ไหมคะมาหาแล้วเราก็จะแบบว่าไปทานข้าวด้วยกันต่อแล้วก็ไปดูงานค่ะไปดูงานแม่ถ่ายรายการใช่รายการค่ะแล้วคือแบบแม่จะเป็นคนที่แบบว่าเร็วมากอะค่ะหนูนี่ต้องเดินตามเดินตามแทบไม่ทันใช่ใช่ใช่ครับแต่ก่อนอยู่วนก็เหมือนกันครับตอนที่เรียนอยู่วนก็เวลาแม่มีงานแม่ก็ไปหาตลอดผมก็จะตามทุกงานเลยครับที่แม่ไปนะครับแต่แม่ก็จะสลับเวลาให้ตลอดครับหลังจากที่เสร็จงานแม่ก็จะพากินข้าวอะไรอย่างนี้ตลอดคือช่วงกินข้าวก็จะเป็นช่วงเราไถ่ถามแล้วว่าเป็นยังไงชีวิตอัปเดตยังไงต้องคอยตามชีวิตเขาค่ะเพราะบางทีพวกนี้ไม่ค่อยเล่าไม่ค่อยยอมเล่าขอชาร์จครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกี่กลุ่มอะเนี่ย1 4 2 3 4กลุ่มค่ะการเป็นแม่ของลูก4กลุ่มต่างกันไหมครับต่างค่ะกับน้องอันดาก่อนอันดาเขาจะเป็นเด็กที่มีความติดสูงค่ะการพูดคุยการเลี้ยงเขาจะอีกแบบนึงค่ะศิลปินมากค่ะแล้วเขาจะจะบอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นอย่างที่เขาตัดสินใจเรียนหมอเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เรียนแพทย์ปีหนึ่งนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งแพทย์ปีหนึ่งครับค่ะค่ะแต่เขาอยากจะเป็นหมอไม่ต้องไปเจอเขานะคะทำไมครับอยากเป็นหมอนิติเวชค่ะโอ้ครับผมค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาฟังแม่สอนอาชญาวิทยาดูเห็นแม่ทำเรื่องกฎหมายอะไรหลายอย่างแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเป็นหมอนิติเวชเนี่ยคือหมอที่หาความจริงให้กับคนตายได้ค่ะเยอะเพราะคนตายพูดไม่ได้ใช่เราจะต้องเป็นตัวแทนของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ค่ะยอมเป็นหมอพาศพเลยโอ้ยน้องอเล็กซ์ได้พูดไปแล้วบ้านพังบ้านพังอย่างเดียวนะฮะแล้วก็กำลังจะมีน้องมาอีกมาพังเพิ่มมาพังเพิ่มอีก4เดือนนะเจอน้องแน่กลุ่มทางโน้นนะฮะกลุ่มทางโน้นเนี่ยบุ๋มก็จะรวมกลุ่มค่ะ Lovely Family ค่ะจะคอยถามถ่ายกินอะไรลูกมื้อนี้กินอะไรใครเรียนที่ไหนอะไรยังไงการเรียนเป็นยังไงอัปเดตหน่อยแล้วก็จะมีในช่วงที่เขาปิดเทอมจะต้องกลับไปเจอคุณแม่เขาค่ะก็จะมีช่วงเนี้ยเราก็จะคุยบางทีโทรคุยกับแม่เขาด้วยค่ะเพื่อในการบริหารเวลาการเรียนของแต่ละคนให้ได้ค่ะแต่ส่วนการเรียนเนี่ยบุ๋มจะมาเน้นคนเล็กมากสุดค่ะน้องเกรซเพราะว่าน้องเกรซเนี่ยจะมาอยู่กับบุ๋มตั้งแต่ประถม